พีเสดิร์ดสู้จนรักษามะเร็งหายเป็นนักร้องเสียงดีลูกหลานชาวอีสานที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสำหรับพีเสดิร์ดนักร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตนักดนตรีชายซุปตาชาวไทยอดีตสังกัดค่ายแกรมมี่โกในเครือ GMM แกรมมี่ปัจจุบันเป็นนักร้องอิสระเจ้าของฉายาตำนานร็อกอีสานของเมืองไทยที่ผ่านมามีผลงานเพลงฮิตติดหูมากมายพีเสดิร์ดชอบเล่นกีตาร์และร้องเพลงตั้งแต่เด็กโดยเริ่มหัดเล่นกีตาร์ด้วยตัวเองตั้งแต่อยู่ชั้นป .5 ด้วยการใช้กีตาร์ของพี่ชายเวลามีกิจกรรมมักจะได้เป็นตัวแทนขึ้นไปร้องเพลงและเล่นกีตาร์ให้เพื่อนๆและอาจารย์ในโรงเรียนฟังเป็นประจำได้รับรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลเพลงลูกทุ่งยอดนิยมจากเวทีมาลัยทองรางวัลนักร้องลูกทุ่งชายยอดนิยมรางวัลเพลงลูกทุ่งยอดนิยมจากเวที Star Entertainment Award 2006และรางวัลนักร้องลูกทุ่งชายยอดนิยมกับรางวัลเพลงลูกทุ่งยอดนิยมจากเวทีรางวัลมหานครอวอร์ดครั้งที่3แต่ถ้าใครที่ติดตามข่าวจะรู้ดีว่าก่อนหน้านี้พีเสดิร์ดออกมาเผยว่าตนเองนั้นป่วยเป็นมะเร็งโดยมีการเล่าว่าตอนนั้นมีก้อนเนื้อเกิดขึ้นที่นมสองข้างตอนแรกก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรผมก็ไปทัวร์คอนเสิร์ตเมื่อก่อนใส่เสื้อยืดสีขาวตัวเดียวแล้วพอเหงื่อออกเยอะรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นมาก็เลยตัดสินใจไปหาหมอเช็คเลือดก็มีค่ามะเร็งเต้านมไปตรวจ3ครั้งก็มีค่ามะเร็งขึ้นหมอเตรียมจะผ่าแต่ก็ไม่ได้ผ่าก็ไปปรึกษาหมอที่เคยทักผมตอนนั้นมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็โทรไปถามท่านเป็นอะไรไหมผมมีก้อนเนื้อเชื้อมะเร็งเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลองภาวนาดูแล้วก็ลองกินผักมันไม่เป็นไรหรอกระยะเวลา 5-6 เดือนเหมือนกันเวลาไปคอนเสิร์ตต้องใช้เทปปิดเพื่อไม่ให้นมนูนขึ้นมาก็ทำอย่างที่ท่านบอกมันก็ดีขึ้นกลับไปตรวจก็ไม่มีแล้วตอนนั้นทั้งผมเองทั้งครอบครัวก็งงไปตามๆกันเพราะว่าก่อนหน้านี้คือคิดเยอะมากๆเพราะยังไม่อยากตายจากไปตอนนี้ช่วงนั้นกินผักกินผลไม้และอาหารที่มีประโยชน์เยอะมากๆบอกเลยว่าตอนนั้นพี่เสดิร์ดมีระเบียบวินัยในการกินมากๆซึ่งตอนนี้พีเสดิร์ดก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเรียบง่ายเป็นศิลปินอิสระชอบอยู่กับธรรมชาติมีเวลาว่างๆก็จะไปเดินเล่นในสวนหรือตามท้องทุ่งนาทำให้แฟนๆนั้นได้เห็นบรรยากาศอันสวยงามที่เต็มไปด้วยธรรมชาติหรือในบางวันพีเสดิร์ดก็จะตื่นเช้าไปทำบุญใส่บาตรทำให้จิตใจสงบสุขส่วนเรื่องผลงานเพลงใหม่นั้นพีเสดิร์ดจะปล่อยออกมาเมื่อไหร่แฟนเพลงทั้งหลายคงจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะช่วงนี้ก็ดูพีเสดิร์ดกับการใช้ชีวิตเรียบง่ายไปก่อน